สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระพุธในเดือนพฤษภาคม2567นะคะก็ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่24พฤษภาคมขยับวันที่25พฤษภาคมคลิปนี้แอดจะเจาะลึกพระพุธให้จอตาได้ฟังกันจนถึงดาวพื้นดวงเกิดไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้คุณสามารถฟังเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดยาวๆเพื่อระวังตั้งรับครบทั้งคลิปได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าดาวพื้นดวงเกิดของคุณจะสถิตอยู่ในเรือนใดมันมีเปอร์เซ็นต์ไปกระทบกับดาวพระพุธและกระทบกับตัวเจ้าชะตาตามลักษณะของการทำนายอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นฟังรวมเป็นเรื่องราวของพระพุธในเดือนนี้กันดาวพุธของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตานีและเป็นเจ้าเรือนกัมมาเข้าไปอยู่ในภพเรือนปุตตะถือว่าดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่มีดาวหลายดวงตอนนี้นะคะกำลังลอยอยู่ในเรือนอริเรือนแห่งการบริการเรือนแห่งการแก้ปัญหาเรือนแห่งการจัดสรรผู้คนคัดแยกผู้คนคนไหนดีคนไหนไม่ดีเอาออกอย่างนี้นะคะดาวในภพเรือนอริเนี่ยเราเสริมนิดนึงอย่างดาวพฤหัสบดีในภพเรือนอริหลายคนก็กังวลใจลัคนาราศีธนูช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีอริเนี่ยจริงๆก็ความเป็นศัตรูเล็กๆของเขาก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะบางคนก็พบเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างแล้วพฤหัสเข้าศุกร์เข้าศูนย์เข้าหนึ่งเข้าเดี๋ยวพระพุธจะตามไปเรียกว่าดาวอยู่ในเรือนอริต้องระวังถึง 5-6 ด้านแต่ด้วยความที่พระอาทิตย์เข้าไปเนี่ยหลายๆเรื่องมันจะเจอเรื่องของหมอดียาดีจัดการทิศทางดีแล้วก็จะเป็นภพร้ายที่ต่อจากนี้ไปไม่ว่าดาวใดจะเดินผ่านในเรือนอริดาวนั้นจะผ่านไปอย่างง่ายๆสบายๆมีผลกระทบทางด้านร้ายต่อเจ้าชะตาน้อยลงเพราะระยะเวลานี้เป็นไงคะพฤหัสไปปักหลักคอยช่วยเหลืออยู่ในเรือนนั้นนะคะก็เปรียบเสมือนว่าช่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ภพเรือนอริตัวเจ้าชะตาก็แก้ปัญหาเก่งครอบครัวก็ซัพพอร์ตผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของปัญหาต่างๆอย่าลำบากอย่าลำคาญใจอย่าเหนื่อยใจกับการที่เนี่ย30เมษายนจนถึงประมาณเมษาปีหน้าทำไมเราปัญหาเยอะจังวะทุกคนโดนหมดนะคะทุกคนโดนหมดและดาวชุมนุมอยู่ในเรือนอริถึงบอกว่าเราหนีไม่พ้นลัคนาราศีธนูหนีไม่พ้นที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นเป็นไงคะวอร์มตัวเองดูแลตัวเองเพราะแอดเชื่อว่าการที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยได้ดาวต่างๆเข้าไปชุมนุมกันแต่คุณจะฟื้นตัวและมีความสัมพันธ์ที่มีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นได้รวดเร็วเนื่องจากพฤหัสเนี่ยเข้าไปคุ้มครองเพราะจริงๆแล้วสมมุติว่าพฤหัสอยู่ในเรือนอริในพื้นดวงเกิดนะคุณจะเป็นคนแข็งแรงแต่ด้วยตอนนี้มันเป็นดาวจรมันมีโอกาสว่าเจ้าชะตามีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยแต่จะพบเจอหมอดียาดีเอาชนะศัตรูเอาชนะจากโรคไม่ว่าจะเป็นโรคดีโรคร้ายโรคอะไรต่างๆนะฮะแล้วเดี๋ยวไปฟังพื้นดวงเกิดเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุธกันเรากลับมาที่พระพุธแต่กำลังจะบอกเจ้าตาว่าพฤหัสในเรือนนี้ไม่ได้มีให้กังวลพฤหัสในเรือนนี้จะเป็นบอกว่าเป็นดาวที่บอกเจ้าตาว่าเป็นดาวที่ลั่นกลองรบเมื่อไหร่ชนะเมื่อนั้นอยู่ที่ว่าอาริของคุณแปลว่าอะไรคุณชนะรวดนะคะแต่ว่าเหนื่อยไหมล่ะไม่มีใครต่อสู้กับอะไรบางอย่างแล้วไม่เหนื่อยหรอกค่ะทุกคนเหนื่อยหมดนะคะเพราะฉะนั้นพระศุกร์อยู่ในเรือนนี้พระฤหัสอยู่ในเรือนนี้คุณได้รับอิทธิพลในทางที่ดีของพระศุกร์แน่นอนนะแล้วกลับมาที่ดาวพระพุธนะคะพระพุธอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยด้วยความเป็นพุธเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าสนใจในเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าพุธในเรือนปุตตะไม่ได้เหมาะกับเรื่องของการพนันเพราะอะไรเพราะพุธในตำแหน่งนี้เป็นคู่ศัตรูกับการพนันแต่ตัวเจ้าชะตาสามารถหมุนเงินทำเงินลงทุนนะคะต่างๆในช่วงนี้ได้หรือช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีเรื่องของการนำเสนอระหว่างคุณกับบุตรหลานบริวารกับลูกน้องกับสามีกับภรรยาของคุณทำงานอะไรบางอย่างเพราะคนเหล่านี้สามารถที่จะช่วยเหลือให้เจ้าตาคลี่คลายในปัญหาหรือเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ตำแหน่งของคู่ศัตรูไม่ได้แปลว่าต้องทะเลาะกันแต่มีข้อแลกเปลี่ยน
นะคะจังหวะนี้ของพระพุทธจึงส่งเสริมเจ้าพระตาอันนี้คือลักษณะของดาวพุธนะคะยังไม่ได้ไปพูดถึงปัตตนิยังไม่ได้ไปพูดถึงกรรมะที่เป็นเรือนของพระพุทธนะคะนี่ไงเจ้าเรือนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเรือนเนี้ยมันเข้าไปอยู่ในภพเรือนนี้เห็นไหมทำไมแอดพูดอย่างนี้สำหรับบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องปัตตนิกรรมะไม่รู้เรื่องเลยฟังคำแปลนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ถามว่าดาวพระพุทธเข้าไปอยู่ในภพเรือนพุทธะก็จะส่งผลไปถึงภพที่1ภพที่1คือภพตัวเองและภพที่9เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าลักษณะแบบนี้ก็คือลักษณะของสติปัญญาความเฉลียวฉลาดความอยู่ในลักษณะของคนที่มีปัญญารุ่งเรืองนะคะพุทธสุภาตนุตัวเจ้าตาคู่ครองผู้ใหญ่ลูกบริวารนำเจ้าตาไปในทิศทางที่ดีแต่มีขัดแย้งกันบ้างเป็นปกติของดาวเป็นคู่ศัตรูนะคะแล้ววันที่25เนี่ยเข้าสู่ภพเรือนอริคราวนี้อริจริงแล้วแต่กลายเป็นคู่ธาตุน้ำช่วยกันแก้ปัญหานู่นนี่นั่นระยะเวลานี้ทำอะไรก็ตามถามว่ามีปัญหามันมีความขัดแย้งต้องวางทุกอย่างเป็นโครงการยาวๆต้องวางแผนในระยะยาวจะทำอะไรต้องนั่งพูดคุยตอบโต้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะในส่วนของความเป็นเจ้าเรือนปัตตานีนั้นก็ต้องบอกว่าระยะเวลานี้เจ้าชะตาอาจจะบางท่านปัตตานีปุตตะในลักษณะที่เป็นคู่ศัตรูต้องระมัดระวังอ่ะคนที่อายุน้อยกว่ามาทำให้เจ้าชะตาเสียหายเดือดร้อนชื่อเสียงเสียบางคนก็คบกับเด็กนะคะเหมือนกับใครสักคนเนี่ยอยู่ในราศีธนูหรือเปล่ามาบอกแอดว่าเพิ่งได้แฟนซึ่งอายุแบบ14หรือ16ก็ไม่รู้ว่าโถคุณเอ้ยคุณไปมองเขาเป็นสาวเป็นหนุ่มได้อย่างไรอายุ14แล้วมาบ่นกับแอดว่าจะต้องหลบซ่อนกันไปถึงขนาดไหนกี่ปีจึงจะพ้นเกี่ยวกับเรื่องของการพากผู้เยาว์จริงๆสติตรงนี้เนี่ยมันต้องมีก่อนที่เจ้าตาสตาร์ทนะคะมาถามหาการหลบเลี่ยงแอดไม่ตอบอยู่แล้วอะทุกอย่างที่คุณทำขึ้นเป็นกรรมนะคะคุณหนีกรรมที่คุณกระทำกับเด็กที่คุณพรากผู้เยาว์แอดก็จะต้องบอกว่าคุณก็ไม่ได้มีความสุขในระหว่างการหนีคุณหนีรอดอาจจะมีบุญเก่ามาช่วยหรืออะไรหรือว่าคู่นี้เป็นคู่เก่าคุณจำเป็นจะต้องทำแต่บอกเลยว่าระหว่างที่คุณหนีความเหนื่อยยากที่อยู่ด้วยกันเป็นการพิสูจน์ในอีกลักษณะหนึ่งเช่นกันว่าความรักแบบรวบรัดตัดตอนของคุณความรักแบบเห็นแก่ตัวของคุณเพราะเด็กอายุ 14-15 นะคะต่อให้แบบดูรูปร่างหน้าตาเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วก็ตามในขณะที่คุณอายุจะใกล้30เนี่ยมันมองเห็นการเอาเปรียบที่ค่อนข้างชัดเจนนะคุณไม่ได้ปล่อยให้เขาดูโลกได้เห็นโลกกว้างได้เลือกด้วยตัวของตัวเองแต่เอาเถอะนะคะมันเป็นชีวิตใครชีวิตมันแอดถึงเลือกที่จะทำนายดาวรวมมากกว่ามานั่งเฉพาะเจาะจงทำนายพื้นดวงเกิดใครต่อใครเพราะแอดเป็นพวกช่างจัดแจงแล้วในระหว่างแอดเนี่ยตนุอยู่วินาศแอดไม่ชอบยุ่งกับคนอื่นในจักรราศีตนุอยู่อะไรค่ะเพราะฉะนั้นแอดจะชอบเข้าไปสมมติว่าไปรู้เรื่องใครก็จะอยากจัดแจงกับเขาจนสำเร็จเสร็จสรรพเป็นพวกชอบกินเผือกนะคะเป็นพวกที่ไปเป็นนักการเมืองได้แต่ในระหว่างเนี่ยที่ค่อนข้างตอกย้ำชัดเจนคือชอบอยู่คนเดียวชอบทำงานคนเดียวประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นแอดก็เลยอ่ะต้องเรียนรู้กับการอุเบกขาบางทีอ่านคอมเมนต์อะไรที่ตัวเองไปทำผิดมาแล้วก็มาขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องทำให้ตัวเองรอดแอดโกรธนะคะแต่แค่ไม่พิมพ์ลงไปเพราะบางเรื่องในทุกวันนี้แอดไม่ใช่ทนายไงแอดเป็นนักโหราศาสตร์แอดดูไปตามดาวไม่ใช่ทนายที่พอคุณมาว่าจ้างแล้วแอดก็จะต้องหาทางให้คุณถูกอะไรเงี้ยแอดก็มักจะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกรรมระยะเวลานี้ลัคนาราศีธนูระวังเรื่องของการไปพากผู้เยาว์หรือระวังเรื่องของการไปได้เสียกับคู่ตั้งแต่เด็กๆไม่ทันคิดระวังเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณทำให้คุณเดือดยากเดือดร้อนยุ่งยากในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าไม่เช่นนั้นมีโอกาสเลยค่ะมีโอกาสที่คู่ครองคนรักเนี่ยเจ้าตาจะต้องดูแลแบบมากเพราะเขามีปัญหามากและมีลักษณะของการกระทำตัวเป็นเด็กไม่ฟังอะไรเลยก็ได้นะคะข้อดีมันมีไหมล่ะพระพุทธในเรือนเนี่ย
ก็บอกว่าข้อดีของเจ้าอัตตาในระยะเวลานี้ก็อาจจะได้คู่ครองอายุน้อยกว่าตัวเองนะคะหรือได้คู่ที่มีความคิดใหม่ทำใหม่ทำอะไรในแบบว่าอยากจะเริ่มต้นตั้งตัวหรือทำอะไรที่แบบเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนแต่แอดบอกแล้วไงคะในดาวรูปว่ามันมีเรื่องของการกระทบกระทั่งนะมันยังเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นรับเอาไว้อย่าทะเลาะ กันรับข้อเสนอของแต่ละฝ่ายแล้วมาเขียนแล้วมาวางแผนอาเป็นแผนชีวิตยาวๆเดี๋ยวพอพูดย้ายเข้าสู่ภพเรือนอริเนี่ยมันได้ต่อสู้มันได้จัดแจงมันได้เหนื่อยได้ยากได้พุ่งไปด้วยกันทิศทางมันดีขึ้นนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดธนูต้องรักษาสุขภาพนะคะนี่คือดาวพุธที่เป็นตัวแทนของเจ้าเรือนปัตตานีนะคะก็คือคู่ครองคนรักเข้าไปอยู่ในภพเรือนปุตตะในลักษณะคู่ศัตรูก็คือพากันลำบากนะคะทีนี้นะคะบางคนเนี่ยปัตตานีปุตตะอาจจะมีเรื่องของการมีคู่เป็นนักดนตรีนักแสดงแล้วทะเลาะเบาแวงกันในระยะเวลานี้เพราะว่ามันเป็นคู่ศัตรูเห็นกันเป็นคู่ศัตรูอาจจะต้องแยกๆกันหรืออยู่ห่างกันบ้างตัวเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่ทำงานกับเขาเรียกว่าทำงานกับแสงกับสีกับเงาได้เพราะว่ากรรมมาอยู่ในปุตตะทำเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงศิลปะศิลปินเจ้าตาเนี่ยถ้าเกิดอยากจะมีรายได้คุณต้องวางแผนยาวๆและพัฒนาทุกอย่างที่คุณทำในตอนนี้ให้อยู่ในลักษณะของรูปแบบที่ทันสมัยเป็นที่นิยมของวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยถ้าทำอย่างนี้นะธนูประสบความสำเร็จในเรื่องการงานนะเพราะมันกำลังวางแผนเดือนนี้เป็นการวางแผนเดือนหน้าเป็นการขับเคลื่อนเข้าไปสู้ในเรื่องของกิจการงานนะคะเริ่มรวบรวมลูกน้องเริ่มพูดคุยสิ่งที่จะบอกก็คือว่าถ้าระวังช่วงนี้อาจจะต้องระวังกันไปติดการพนันนะเพราะว่าปุตตะก็เป็นเรื่องการพนันแล้วพระพุทธเนี่ยไม่งั้นก็เป็นคู่ครองคนรักไปติดพนันนะคะหรือการงานคุณไปข้องเกี่ยวกับเว็บพนันอย่างเงี้ยมันเป็นคู่ศัตรูระวังด้วยนะคะระวังด้วยการงานไปข้องเกี่ยวกับการมอมเมาเยาวชนขายยาเสพติดอย่างเงี้ยระวังนะจ๊ะนะคะตอนนี้ระวังเลยนะเพราะว่ามีบ้านขายบ้านประกันตัวเลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังดาวพื้นดวงเกิดกันคนที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดาวพื้นดวงเกิดเจ้าชะตาสามารถฟังเป็นดาวรวมไปเลยค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยช่องแอดเนี่ยฟังทั้งลัคนาและราศีคนที่ฟังจากราศีเขาจะไม่รู้ดาวรวมดังนั้นคนที่ไม่ทราบดาวพื้นดวงเกิดนะคะเจ้าตาฟังไปจนครบแล้วค่อยเฉลี่ยออกมาว่าชีวิตของเรามันไปในทิศทางใดวันนี้ก็มาฟังด้วยความสนุกเกี่ยวกับพระพุทธที่อยู่ในเรือนปุตตะให้อะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภลัคนาราศีพิจธนูบ้างขออภัยโอ้ยเนาะเอาล่ะค่ะสำหรับคนรู้สำหรับคนไม่รู้แล้วอยากรู้เกี่ยวกับดาวพื้นดวงเกิดอยากศึกษาเหลือเกินสิ่งที่อาจจะบอกได้สั้นๆคือดาวพื้นดวงเกิดไม่ใช่วันเกิดของคุณถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรคลิกไปใต้รายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะนะคะตรงรายละเอียดเพิ่มเติมกดอ่านค่อยๆอ่านไปนะคะส่วนคนรู้แล้วนะคะความสนุกเพิ่มขึ้นอีกหน่อยคือคุณให้แอดมินทำนายแม่นสำหรับคุณกี่เปอร์เซ็นต์คุณเอาเปอร์เซ็นต์นั้นนะคะมาเทียบเป็น 100% แล้วเดี๋ยวฟังต่อนะดาวพื้นดวงเกิดดวงใดก็ตามที่แอดพูดถึงต่อจากนี้ไปนะคะมันอยู่ในเรือน ปุตตะของคุณกระทบ 100% นะที่แอดบอกว่าให้เอามาเทียบ 100% ดาวพื้นดวงเกิดดวงใดที่แอดพูดไปอยู่ในเรือนลาภะกระทบ 80% ดาวพื้นดวงเกิดดวงใดอยู่ในเรือนอริถึงกรรมะตรงนี้นะคะกระทบ 10-50% ซึ่งแอดก็จนปัญญาจะไปเฉลี่ยดาวจรไอ้ดาวพื้นดวงเกิดของคุณในจำนวนพวกนี้นะคะมาเฉลี่ยแยกให้เพราะฉะนั้นเราเหมารวมนะตรงนี้ก็ 10-50% เห็นไหมคะค่อยๆเฉลี่ยไปเดี๋ยวก็ชำนาญเดี๋ยวก็รู้ว่าอ๋อเรื่องนี้สนใจมันมากหน่อยถ้าดาวอยู่ในเรือนนี้ถ้าอยู่ในเรือนนี้ก็สนใจมันพอประมาณถ้าอยู่ในเรือนนี้อาจจะไม่เกิดกับเราก็ได้หรือเกิดก็เจียดเจียดอ๋อนิดๆหน่อยๆเนี่ยค่ะไม่ต้องเฉลี่ยแบบเครียดเป๊ะออกมานะคะเอาล่ะเราเริ่มต้นกันที่ดาวมฤตยูนะคะคนที่มีดาวมฤตยูในเรือนปุตตะต้องบอกว่าลูกหลานบริวารค่อนข้างฉลาดหัวแหลมมีวิธีการคิดวิธีการเถียงที่สวนกระแสยั่วยวนกวนใจเจ้าตาเป็นที่สุดเพราะว่าลักษณะของเด็กที่เป็นลูกหลานบริวารของคุณจะเป็นเด็กประมาณที่
มีความคิดที่ทันสมัยหรือมีลักษณะของคนที่มีไหวพริบมากๆและชอบสวนกระแสนะคะเจ้าตาเข้าใจไหมว่าชอบสวนกระแสนะคะลักษณะของมฤตยูในราวในดาวพุทธะเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาจะมีความคิดที่มันแปลกๆนะคะทีนี้ในส่วนของเจ้าตาอันนี้คือมันอยู่ในเรือนพุทธะก็ทายเขาไปก่อนถามว่ามันมีผลกับคุณไหมโอ้ยมันก็มีผลพอกันนะลูกใครหลานใครก็เหมือนคนนั้นแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาจะเป็นคนที่มีความคิดที่ทันสมัยไม่ว่าจะเรื่องของทางเพศเรื่องของอะไรก็ตามเป็นความคิดที่แบบรับกับเรื่องของโลกในยุคปัจจุบันได้ง่ายกว่าคนอื่นตัวเจ้าตาชอบค้นคว้าหรือศึกษามุมมองในเรื่องความรักที่มันแตกต่างกันไปอ่ะคือไม่มีคำจำกัดความสำหรับคุณอ่ะบางคนอ่ะตอนนี้อาจจะยังไม่ค้นพบตัวเองอ่ะพระพุทธเข้าพระพุทธเป็นเจ้าเรือนปัตตานีตอนนี้ล่ะค่ะนะคะระมัดระวังบางเรื่องนะคะที่จะเป็นคนเอาแต่ใจโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังด้วยมีมฤตยูอยู่ในปุตตะก็เป็นคนหุนหันปึงปังนะคะไม่ค่อยฟังใครระยะเวลานี้นะคะบุตรหลานบริวารอาจจะพูดเยอะพูดมากหรือระยะเวลานี้เจ้าตามีเรื่องของการเดินทางไปที่ใหม่ๆกับคู่ครองคนรักหรือกับคนรักของเจ้าตาหรือไม่ช่วงนี้ก็มีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการไปทำงานการลงทุนการไปพบเจอผู้คนการเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการไปหาข้อมูลบางข้อมูลต้องระวังนะมฤตยูอยู่ในปุตตะเจ้าตาเป็นคนทำงานที่ต้องเก็บความลับในเรื่องของข้อมูลไม่งั้นเดี๋ยวมันรั่วไหลนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ฉลาดและเก่งแต่อาจจะแบบคือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอาจริงๆอ่ะฉลาดและเก่งถ้าเป็นทนายความก็ได้นะคะระวังในเรื่องของความขี้ลืมหรือระวังในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารพังนะคะระวังจะเสียหายในเรื่องของการงานเพราะว่าอุปกรณ์ที่แบบเก็บข้อมูลเก็บเมมโมรีอะไรของคุณอะนะคะช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการทำงานให้มากนะเพราะว่าดาวการงานเนี่ยพอเดินทางไปที่อื่นเหมือนเป็นศัตรูกับเจ้าเรือนปุตตะไงนะคะก็ระมัดระวังว่าบางทีช่วงระยะเวลานี้ไปไหนมาไหนกับคู่ครองคนรักลืมเข้าเวรลืมเรื่องของการทำงานลืมว่าจะคุยกับหุ้นส่วนมันก็เลยมีปัญหานะคะระยะเวลานี้ก็อย่าลืมบ่อยอย่าเผลอเลยนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ระวังอะไรพระอาทิตย์เป็นมหาอุดในเรือนปุตตะด้วยพื้นดวงเกิดนี่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นมหาอุดในเรือนปุตตะมันหมายถึงว่าเจ้าตาเป็นคนฉลาดเฉลียวพระอาทิตย์ของคุณเป็นสุภาด้วยนะคะมักจะประสบความสำเร็จเป็นใหญ่เป็นโตในตอนอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นใหญ่เป็นโตมากขึ้นเรื่อยๆภพที่5นี่เป็นภพเรือนของสติปัญญาคุณคิดดูก็ต้องเรียกว่าเป็นทั้งกรรมพันธ์บ้านคุณมีความฉลาดนะคะภพที่5ยังเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่มีสายตาที่มองการไกลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับการต่างประเทศมาให้ก็ได้นะคะเข้ามาหาเจ้าตาก็ได้ช่วงนี้นะคะตัวเจ้าตาเนี่ยทั้งลูกทั้งสามีทั้งหน้าที่การงานทั้งลูกทั้งสามีเนี่ยเป็นที่พึ่งในเรื่องหน้าที่การงานของเจ้าตาอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเจ้าตาช่วงนี้ก็เลิฟเลิฟเขาเรียกว่าเลิฟเลิฟคู่ครองคนรักนะคะมันเหมือนกับว่ามาช่วยเหลือกันมาสร้างฐานะสร้างหลักฐานสร้างหน้าที่การงานอะไรไปด้วยกันแต่มีขัดแย้งกันไหมโอภาษาของความอะไรความเป็นดาวคู่ศัตรูเอาเป็นว่าอาจจะต้องระมัดระวังเลยค่ะระมัดระวังคู่ครองคนรักนะคะช่วงเนี้ยทะเลาะกับผู้ใหญ่ของคุณหรือคนร่วมทุนร่วมหุ้นของคุณทำงานด้วยกันเป็นคู่บัดดี้เพื่อนซีของคุณไปทะเลาะกับผู้บริหารอย่างเงี้ยนะคะจังหวะนี้ถามว่าจะมีการลงทุนไปต่างประเทศไหมมี
ทำงานกับคนต่างประเทศไม่มีก็ประสบความสำเร็จไหมมีความร่าเริงสดใสไหมมีความกระตือรือร้นไหมมีหมดเลยแล้วตัวเองเนี่ยจะนำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จด้วยสำหรับคนมีพระอาทิตย์ฟังแล้วโอ้โหระวังตั้งรับไม่มีเลยพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ระวังความเย่อหยิ่งของตัวเองไม่เข้าตากรรมการนะคะนี่ต้องมีเรื่องระวังจนได้แอดมินเนี่ยเนาะต่อไปนะคะพระจันทร์พระจันทร์ในเรือนปุตตะพระจันทร์ในเรือนปุตตะก็ต้องบอกว่าพระจันทร์ในเรือนนี้เป็นมหาจักรเป็นบุษกรจันทร์ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานยิ่งใหญ่เป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่นะคะถ้าไม่ได้คู่ดีก็จะต้องเติบโตและสำเร็จด้วยตัวเองในแบบยิ่งใหญ่มีคนแบบเจ๊นู่นเจ๊นี่เจ๊เล้งเจ๊นั่นเจ๊นู่นเห็นไหมนะคะเจ้าตา2ในเรือน5เนี่ยให้ระวังการไปเป็นน้อยเขาทั้งที่ตัวเองเป็นดาวมหาจักรนะเป็นน้อยโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ารู้นี่เอาเขาตายเลยนะเจ้าชะตาเป็นคนจิตใจนักเลงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่กล้าลงทุนกล้าเสี่ยงโชคกล้าพนันในพื้นดวงเกิดเฉลียวฉลาดและจะเต็มไปด้วยความร่ำรวยขอให้ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองไปในทางที่ถูกต้องนะคะระยะเวลานี้โอ้ยเจ้าเสน่ห์แต่ความเจ้าเสน่ห์นี้ก็ต้องบอกว่าให้ระวังความเจ้าเสน่ห์ที่ไปชวนคนอื่นเขาจุจับป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บนินทาว่าร้ายคนอื่นเดี๋ยวมันวนกลับมาระยะเวลานี้อยากจะพูดอยากจะเจรจาอยากจะเป็นพิธีกรอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นศิลปินไปสมัครเลยนะคะลักษณะนี้คือการได้รับความเมตตาการเกื้อกูลความชื่นชมนะคะนิยมยินดีนะดาวพุธกับดาวจันทร์เกาะกลุ่มกันอะดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำดาวจันทร์เป็นดาวธาตุดินแล้วผสมกันนึกถึงเยลลี่ออกไหมนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ก็อ่อนโยนสุภาพไว้ค่ะสื่อสารทุกอย่างเอาดีๆอย่าเพ้อเจ้อคุยสรุปอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันจะไปทิศทางดีเลยนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ผู้หญิงให้โชคด้วยนะคะลักษณะของดาวพระพุธนี่ต้องบอกว่าอ่ะมีผลนะพุทธอยู่ในเรือนปุตตะยาวไปถึง24มีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะฮะถ้าจะให้เด็ดก็ซื้อก่อนวันที่21พฤษภาละกันนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารดาวพระอังคารนะคะในเรือนปุตตะเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานเป็นคนกว้างขวางแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบยอมคนนะคะลักษณะของการเป็นเกษตรอ่ะคือเป็นคนมีสติมีความรู้มีความสุขุมรอบคอบนะคะแต่อย่าลืมว่าพระอังคารมาจากเจ้าเรือนวีนาสด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันว่าเจ้าชะตาเนี่ยต้องดูแลบุตรหลานบริวารของตัวเองให้ดีด้วยนะคะตัวเจ้าชะตาพระพุทธเข้ามาในเรือนนี้พระพุทธเป็นเจ้าเรือนการงานเอาจริงๆการทำงานระหว่างนี้ในช่วงนี้ก็อาจจะทำเพื่อให้บุตรหลานบริวารเนี่ยมีชีวิตที่เติบโตไปได้ในทิศทางที่ดีถามว่าเหนื่อยไหมก็น่าจะเพลียเลยล่ะนะคะช่วงเนี้ยวาจาเผ็ดร้อนนะอาจจะด่าลูกด่าสามีอยู่หรือด่าคู่ครองคนรักอยู่คือเอาจริงๆช่างพูดช่างเจรจาวาจาเผ็ดร้อนก็อย่าไปสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมละกันเอาไปในทิศทางที่ดีอ่ะพระอังคารคือเจ้าเรือนปุตตะพระพุทธเป็นเจ้าเรือนปัตตานีก็แอดก็บอกในดาวรวมแล้วว่าลูกและสามีค่อนข้างดีเพียงแต่มันก็จะขัดแย้งกันมันมีโอกาสที่ลูกกับสามีขัดแย้งกันเองด้วยนะดังนั้นเจ้าตาก็อาจจะเป็นกรรมการด้วยซ้ำไปนะคะคนในครอบครัวถ้าเป็นครอบครัวใหญ่เอาทะเลาะกันยาวก็มีแต่หลังจากทะเลาะกันก็จับเข่าคุยกันดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนวีนาสแต่สถิตอยู่ในเรือนปุตตะลักษณะเกษตรมีโอกาสที่ลูกหลานบริวารเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเปลี่ยนประเทศในการศึกษานะคะถึงไม่เห็นด้วยแต่ทิศทางชีวิตของเขาไปดีนะเจ้าชะตาก็ต้องสนับสนุนในท้ายที่สุดนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือนปุตตะนะคะพระพุธอยู่ในเรือนปุตตะเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ชอบทำมาค้าขายพระพุธเป็นเรื่องของการงานไงนะคะปุตตะเป็นเรื่องของการร่วมทุนร่วมหุ้น
ชอบทำมาค้าขายเหมือนในดาวรวมนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็จะมีบุตรที่ค่อนข้างฉลาดชอบอ่านหนังสือแต่ต้องระมัดระวังเขามีความรักก่อนไว้อันควรเพราะเขาอยู่ในเรือปุตตะเขามีคนมารักเยอะไงนะคะทีนี้ก็ไปติดกลกับเรือนที่9ก็ต้องเรียกว่ามันเป็นดาวบุญญาบารมีลักษณะของพุทธพุทธอะนะคะตัวเจ้ากตาระยะเวลานี้อ้าวสมมุติไปหางานกำลังหางานใหม่ได้งานใหม่ไปเจอแล้วศัตรูคู่แค้นเก่านะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เจ้ากตาก็คือลอยนวลทำงานต่ออยู่ด้วยกันเผลอๆก้าวหน้ากว่าด้วยซ้ำพอเข้าไปในระยะเวลาที่พุทธเนี่ยทับกันก็เป็นปุตตะสุภะตนุนะก็ต้องเรียกว่าก้าวหน้าทั้งพุทธทับกันทั้งพระศุกร์ยังอยู่ตอนพระพุทธเข้าทั้งพระอาทิตย์เป็นมหาอุดคุณจะก้าวหน้ากับศัตรูเก่าอ่ะศัตรูเก่าทำอะไรคุณไม่ได้แม้จะที่ทำงานเก่าที่ทำงานใหม่อะไรก็ช่างก็เขาเรียกว่าดวงชนะศัตรูไงในระยะเวลานี้นะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสค่ะคนที่มีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนปุตตะมันเป็นราชาโชคนะคะพฤหัสในเรือนนี้ได้รับผลดีทุกประการเพราะอะไรเพราะเป็นธรรมเกณฑ์โอ้นายชาจังตัวตนเป็นธรรมเกณฑ์ตั้งแต่พื้นดวงเกิดเลยสมหวังทุกอย่างอุปสรรคอะไรก็ทำร้ายเจ้ากตาไม่ได้ระยะเวลานี้ดาวจรยังช่วยขจัดปัญหาอีกนะคะแต่ว่าดาวจรน่ะพฤหัสไปโยกเกณฑ์กับดาวราหูอาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนมีบุตรหลานมีบริวารมีสัตว์สี่เท้าระวังสัตว์มีเขี้ยวมีงางูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะต้องระวังก็ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จค่ะพฤหัสเจอกับพระพุธและในดาวจรก็มีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอริการแก้ปัญหาต่างๆจะนำพาให้เจ้าชะตาประสบความสำเร็จผู้ใหญ่มองอยู่นะคะผู้ใหญ่ผลักดันดวงเจ้าตาเนี่ยถึงจะไม่ได้โด่งดังอะไรแต่จริงๆพฤหัสอยู่ในเรือนปุตตะแอดว่าทำคลิปก็โด่งดังมีคนรู้จักพอประมาณอยู่สักส่วนหนึ่งต้องไปดูด้วยว่าพระอาทิตย์คุณอยู่ไหนนะคะถ้าพระอาทิตย์คุณอยู่ในสุภะอยู่ในเรือนที่เป็นราชาโชคอยู่ในเรือนที่แบบกรรมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะและตำแหน่งของพระอาทิตย์ไม่เสียเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีคนติดตามเยอะนะคะก็ชีวิตจะประสบความสำเร็จแหละแต่จะขัดแย้งบ้างเรื่องงานต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขัดแย้งกับคู่ครองขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบ้างแต่เจ้าชะตาเนี่ยเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทิศทางมันจะไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่อยู่เหมือนกันนะก็พฤหัสเป็นราชาโชคในพื้นดวงเกิดเลยอะเนาะเจ้าชะตาไปที่ไหนใครก็รักพักที่ไหนคุณก็ชมอยู่แล้วค่ะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีพระศุกร์อยู่ในเรือนปุตตะนะคะเจ้าชะตาพระศุกร์เนี่ยคือเจ้าเรือนลาภะนะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอะไรดังนั้นก็ต้องบอกว่าด้วยความเป็นพระศุกร์อย่างเดียวเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่ามีความรักในครอบครัวดีนะคะเติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างดีแล้วก็เจ้าชะตาจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะแต่มักจะช่วยเหลือคนอื่นแบบหรือคุณงามความดีอะไรก็ไม่ค่อยเอาเพราะว่าพระศุกร์ตำแหน่งนี้แม้จะเป็นอุจจาพินมุกแต่มันเป็นปละนะไม่ชอบได้หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความเป็นศุกร์อ่ะก็จะให้ความหมายที่ดีมากกว่าความหมายที่ไม่ดีแหละนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดาวพระศุกร์เข้าไปดาวพระศุกร์อยู่ในพื้นดวงเกิดพระพุธเข้าไปคู่นี้เป็นคู่รื่นไหลย่อมส่งกระแสสัมพันธ์ที่ดีถึงกันและย่อมให้คุณกับตัวเจ้าตาหรือว่าลัคนาเพราะมันตรีโกณธาตุลมกันเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยก็เรื่องลาภผลมาจากการทำงานในสิ่งที่เจ้าตาทำนะคะเรื่องลาภผลมาจากเรื่องของการที่เจ้าตาขยันแข็งจนกระทั่งได้โบนัสเจ้านายเห็นเจ้านายรักขยับเขยื้อนเลื่อนตำแหน่งก็ได้ทั้งนั้นนะคะคือมันมีพลังมากแต่อย่าคาดหวังว่ามันจะได้ตั้งแต่ตอนแรกเขาดูอยู่บางทีบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องเป็นการทำงานในลักษณะที่แบบว่าเหมือนกับทำอยู่คนเดียวอะแล้วคนอื่นก็แบบได้ผลประโยชน์ด้วยอะทำรายงาน5คนเจ้าชะตาทำอยู่คนเดียวอะไรคนอื่นได้ผลประโยชน์แต่เชื่อแอดมินเถอะว่าครูบาอาจารย์เขารู้ผู้ใหญ่เขารู้เวลาเขาจะปูนบำเหน็จเนี่ยอีกเรื่องนึงค่ะนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะคะดาวพระเสาร์เป็นนิดในเรือนปุตตะดาวพระเสาร์เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนสหัสฉะ
นะคะเขาเรียกว่าเกณฑ์ของเรือน2เรือนที่พระเสาครองอยู่นะคะช่วงดูดาวเสาก่อนดาวเสาในเรือนปุตตะเนี่ยเจ้าชะตาก็ในเรื่องของคนโสดถ้าจะแต่งงานอ่ะจะมีเรื่องขุกขักทะเลาะเบาแว้งงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งบางทีเจ้าตาถามจะมีเกณฑ์เลิกกันเลยไหมจะแต่งงานขัดใจอยู่นั่นแหละไม่มีหาเจ็ดกับสี่เป็นคู่ประสานประโยชน์กันแต่ว่าเขาเป็นคู่ศัตรูกับเจ้าเรือนปุตตะนะคะทีนี้ปุตตะไปอยู่ในเรือนบรรทุกก็แปลว่าญาติของคุณอาจจะไม่ชอบคนรักของคุณไงที่จะแต่งงานกันนะคะทีนี้แต่มันก็ราบรื่นและผ่านไปได้สำหรับคนที่กำลังจะแต่งงานนะคะสำหรับคนที่คนอื่นๆเคสอื่นๆดาวพระเสาเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าเรือนการงานนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเจ้าเรือนการเดินทางลักษณะของดาวเสาเอ้ยเจ้าเรือนกระดุมพระเจ้าเรือนการเงินขออภัยพูดผิดนะคะขออภัยพูดผิดลักษณะของเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลาที่เสากระทบกับพระพุทธหรือเรียกว่ากระดุมพระการงานกระดุมพระอย่างนี้แหละอยู่ในเรือปุตตะก็ต้องทำนายอย่างนี้ค่ะว่าช่วงระยะเวลานี้ไปเกี่ยวข้องสมมติว่าไม่ใช่เกี่ยวข้องได้การประสานงานใหม่การทำงานใหม่ๆที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกเงินกู้เรื่องของเงินทองเรื่องของกองทุนไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะตัวเจ้าชะตาเนี่ยหาเงินเก่งนะหาเงินดีแต่ให้เรามัดระวังว่าช่วงเนี้ยคือมันไปทำงานเกี่ยวกับเงินไงต้องมีสติปัญญาอย่าไปตุกติกอย่าไปช่อฉนในเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวมีปัญหาเยอะเลยนะให้ระวังตัวเองเห็นช่องทางอะไรบางอย่างแล้วไปทำนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูนะคะคนที่มีดาวพระราหูอยู่ในเรือนปุตตะก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่บุตรน้อยนะคะหรือไม่มีบุตรเลยแต่ถ้ามีเนี่ยต้องบอกไม่ว่าบุตรธิดาเก่ามากต้องไปประกวดธิดาเก่าบุตรชายที่แสนเก่งแก่นแก้วอะไรเงี้ยจะใช้คำว่าแก่นแก้วได้ไหมต้องเรียกว่านักเลงเรียกพี่ถามว่าเกเรไหมแอดว่ามันเป็นคู่ธาตุลมนะคะคือเจ้าตาดาวแปดในเรือนปุตตะดาวแปดเป็นเจ้าเรือนพันธุไงเจ้าเรือนสหัสฉะนะคะถ้ามีลูกอ่ะลูกก็จะถามว่าลูกดื้อจังเลยอ่ะแอดมินทำไงดีแล้วมันเป็นดาวเนี้ยพยายามทำตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่ดีมีค่ากับคำสอนใช้กับเด็กที่เป็นเลข8จริงๆเด็กที่มีเลข8กลุ่มอยู่ในเรือนแล้วแถมยังเป็นพระอังคารน่ะลูกคุณหรือน้องคุณเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายนะคะเพราะฉะนั้นตีรันฟันแทงเป็นเรื่องธรรมดามากหรือเป็นพวกเก่าๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านเนี่ยอบอุ่นอ่อนโยนด้วยความรักเนี่ยเขาจะดีขึ้นใหม่ได้เองนะจริงๆเด็กที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันโอ้จัดการอะไรยากมากนะจะบอกให้เหมือนเขาพกมาจากดาวเดิมนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระมัดระวังว่าตัวเองจะเป็นเสือซ่อนเล็บถ้าเป็นผู้ชายเลี้ยงเด็กไว้อะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็มีกำเนิดบุตรขึ้นมาในลักษณะที่ประมาทเลินเล่อกับภรรยาน้อยหรือที่ซุกซ่อนไว้นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆในการแก้ปัญหาบางอย่างให้มันลุร่วงดาว8กับดาว4เนี่ยเวลาที่เขาพบเจอกันก็จะเป็นคู่ที่มีไหวพริบชาญฉลาดซุกซ่อนความลับอะไรไว้เยอะแยะอะไรเงี้ยค่ะแก้ไขปัญหาเก่งนะคะพูดจาหวานล้อมโน้มน้าวเขาได้8กับ4เนี่ยพลิกแพลงเอาตัวรอดทำธุรกิจดีทำธุรกิจเก่งค้าขายได้
พูดดีให้ดีมากขึ้นได้พูดเสียให้ดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปพิจารณาแล้วก็อย่าทำแบบเอารัดเอาเปรียบใครเจ้าตาทำงานบริการธุรกิจกลางคืนนะคะหรืองานที่มันเลี่ยงกฎหมายก็โดดเด่นนะคะงานสีเทาเทาก็นำเงินมาให้นะคะก็ต้องเรียกว่าเป็นแบบนั้นก็ลองเลือกดูดาวราหูอยู่ในเรือนปุตตะมันเป็นเรื่องของการรู้ทุกเรื่องในโลกนะถามว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีอยู่ที่เจ้าตาเป็นคนคิดเองนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีพระเกศค่ะคนที่มีพระเกศในเรือนปุตตะนะคะเกศในเรือนปุตตะก็เป็นคนที่ทันสมัยนะเปิดใจกว้างถ้าลูกจะแบบว่ามีเพศทางเลือกอะไรคุณก็ไม่อะไรนะคุณส่งเสริมลูกนะคะเกศในเรือนปุตตะเจ้าชะตาเป็นอย่างนั้นนะคะลักษณะของตัวเจ้าชะตาเองดาวเกศอยู่อย่างนี้นะคะมักจะมีลาภจากการเสี่ยงโชคมาเจอกับพระพุทธเนี่ยลาภจากการทำงานโชคลาภความสำเร็จจากการทำงานโชคลาภความสำเร็จจากผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นไปซื้อร่วมกันสิ่งที่ระวังก็แค่ระวังบุตรหลานบริวารอาจจะไปสร้างความเสียหายคือเจ้าตามักจะไม่ค่อยมีคือถ้าไม่มีลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ไม่ค่อยเชื่อฟังลูกจะดีลูกดีลูกศิษย์จะเหนื่อยหน่อยบริวารลูกน้องในระยะเวลานี้ก็อาจจะต้องดูแลนะคะเพราะเขาจะทำอะไรเกินกับเจ้าตาบอกไปสเต็ปหนึ่งนะคะระยะนี้พุทธเกศเดินทางไปที่แห่งหนตำบลใดดูฟืนไฟดูแก๊สดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะวางแผนการเดินทางให้ดีมีโอกาสติดต่อทางไกลติดต่อต่างประเทศนำเข้าส่งออกทำธุรกิจต่อยอดกับชาวต่างชาติเป็นโบรกเกอร์เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นคอมทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อาจารย์สอนภาษาล่ามก็ได้ค้าขายวัตถุมงคลอะไรก็ได้ระยะเวลานี้ไปเกี่ยวข้องกับงานแบบนี้ก็ค่อนข้างดีนะนะคะทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่เดินทางก็ต้องระมัดระวังการหลงทางแม้ในทิศทางที่เจ้าตาเคยไปอยู่แล้วนะพระเกศทำให้วุ่นวายได้พระเกศทำให้แบบโอ้ยกำลังจะไปไหนอะคุยเพลินอะไรอย่างเงี้ยไปอีกทิศนึงอะไรเงี้ยกำลังจะไปตลาดมีคนโทรศัพท์เข้ามาคุยนะคุยอยู่ดีขับรถถึงบ้านแล้วเงี้ยนะคะต้องมีสติอยู่กับตัวนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะแอดมินเป็นกำลังใจให้นะขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการซัพพอร์ตช่องด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องด้วยการส่งซูเปอร์แตงและด้วยการแชร์คลิปให้แอดมินขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ